ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอ็กเขาเรียกว่าเอ็กโอช่วงใหม่ช่วงพิเศษก่อนงานซุปเปอร์ไทยแลนด์เรคคอร์ดนะเอาใจสายซุปเปอร์ไบค์เอาใจสายซุปเปอร์ไบค์เพราะจะทำการแข่งขันนะในงาน Anyos ซุปเปอร์ไบค์ไทยแลนด์เรคคอร์ด2017ครับชาติที่จะจัดขึ้นในงานของซุปเปอร์ที่เรารู้กันอยู่แล้วในส่วนรถเขาเรียกว่ารถยนต์ที่เราทำการแข่งขันกันอยู่แล้วแต่อันนี้งานเนี้ยเปิดเอาใจใส่2ล้อปีแล้วเรามีไปแล้วปีที่แล้วเป็นเหมือนแบบทดลองดูว่าคนหลายๆคนสนใจซุปเปอร์ไบค์กันมากก็ลองเข้ามาว่าทำไมกีดการ์ดทำไมพวกผมไม่มีจัดอันดับกันบ้างเหรอผมอยากลองมากเลยผมก็ทำรถแรงๆกันนี่เลขตัวเดียวก็มีกันแบบให้เห็นกันแล้วนะทำไมพวกพี่ไม่จัดให้ผมบ้างปีแล้วฮะทางคณะแก๊งเราจัดให้เลยก็จัดการแข่งขันในงานของซุปเปอร์ไทยแลนด์เรคคอร์ดไปแต่ปีนี้ฮะไม่ใช่เขาเรียกว่ามีรุ่นแค่รุ่นโป่งเดียวปีนี้จะมีในรุ่นของต่างๆนานารวมถึง10กว่ารุ่นเป็น10รุ่นทั้งหมด10รุ่นนะฮะโดยใช้ชื่องานว่า Anyos Super Superbike Thailand Record 2017ไม่ใช่รถเขาเรียกว่ายืดอาร์มอยู่แล้วยืดหลังอยู่แล้วคราวนี้จะเป็นรถสตรีทก็มีทั้งมีกล่องฉีดไม่ฉีดกล่องเดิมกล่องซิ่งมีทาโบมีครบฮะเขาเรียกว่าครบหลากหลายเลยแล้ววันนี้ฮะประเดิมใช้กันเลยกับอู่แรก JC Superbike JC Superbike ฮะเขาเรียกว่าฮอตฮิตในย่านของถนนเกษตรเนาะมีลาบะเขาเลยผมใช้เส้นนี้แล้วกันผมใกล้ๆเนาะไปดูไหมไปดีกว่าไปดีกว่าฮะเขารออยู่แล้วพี่โน้ตรออยู่แล้วเข้ามาทีมงานกำลังเดินเงินควายฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนฮะนี่ดูจากข้างหน้านะโอ้คุณหลุนช่องรถเยอะไปไหนเนี่ยนี่มันอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในเลยดูลูกค้ามาดูรถอยู่ไงที่รถเยอะไงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหบุกมาเลยไม่ให้เสียงเลยสวัสดีครับวิดีโอครับนี่ฮะเดี๋ยวหลายท่านอาจจะได้อยู่ในการพิบายจะคุณน้าคุณไต่แล้วให้แนะนำตัวอีกสักรอบพี่สวัสดีครับผมโน้ต JC Superbike ครับจากร้าน JC Superbike ครับเกษตรนวมินทร์ครับนี่ไงวันนี้เป็นร้านแรกในช่วงของสเปเชียลคอนเทนต์เลยนะในซุปเปอร์ไบค์ของเรานะตกใจเลยทีม XO มาเลยคันนี้ปีที่แล้วอะครับที่เอาไปวิ่งไม่ใช่ครับคันนี้ชื่อปลาเผาครับคันนี้มีชื่อด้วยพี่มีชื่อรถที่ร้านผมมีชื่อทุกคันเลยชื่อปลาเผาคันนี้ชื่อปลาเผาครับคันนี้ที่เคยวิ่งชิงเงินแสนได้คันนี้ครับแต่คันนี้เบสเรคคอร์ดอยู่ที่ 8.4 ครับ 8.4 ในระยะ402เมตร402เมตรครับอันนี้ก็พื้นฐานรถก็เดิมๆนะครับกล่องเดิมก็มีอุปกรณ์ตกแต่งก็เป็นพวกปรับแต่งเครื่องยนต์เป็นตามสำนักของผมก็คืออัลฟาเรซซิ่งนะครับครับครับก็คือเป็นสูตรจากทางร้านเลยก็เป็นสูตรจากทางเมืองนอกครับเขาเป็นสำนักแต่งฮะว่าอัลฟาเรซซิ่งไทยแลนด์นะครับครับก็มีเหมือนรถยนต์เลยพี่ผมก็เล่นรถยนต์มาก่อนเปลี่ยนแคมชาร์จสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ลูกสูบสเตจ4กำลังอัด 13.5 อะไรเงี้ยก้านคาเรโร่อะไรเงี้ยครับมีหมดครับครบเลยครบเลยวงการโตมากครับแล้วคันนี้สมมุติถ้าลงอันนี้คันนี้ลงซุปเปอร์ใช่มั้ยครับคันนี้ลงซุปเปอร์ครับอาจจะเป็นลง Open NA ครับ Open NA ใช่ครับหรืออาจจะลงรุ่นสวิงอาร์มสั้นเดี๋ยวขอคุยกับทางเจ้าของรถอีกทีนึงเพราะว่าเรายังมีอีก2คันที่จะลงนะครับในรุ่น Open Unlimited เป็น S1000 RR Turbo นะครับกับอีกคันนึงเป็น Open NA ครับครับครับนี่ไง JC ส่งกี่คันครับพี่คิดว่า3คันแน่นอนครับมาแน่นอนครับมันแน่นอนครับคาดหวังมั้ยคาดหวังมั้ยใช่มั้ยครับคาดหวังก็ทำให้ดีที่สุดนะครับครับก็คู่แข่งน่ากลัวหลายคันนะครับบอกเลยมีกระซิบแบบวงในตอนนี้เป็นไงบ้างพี่กระแสของซุปอัพเรากระแสซุปอัพหมกทุกอู่ครับไม่ซุ่มกันเลยซุ่มกันเลยครับไปหาเพื่อนไงสมมติไปหาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนทำรถลงซุปอัพเฮ้ยเปล่าโอ้เปล่าเราเปล่ารถจอดอยู่ไหนก็ไม่รู้เลยแล้วรถนายไปไหนเออเปล่าซุ่มกันอยู่ตอนนี้ซุ่มกันอยู่ซุ่มกันอยู่ครับเพราะนี่เรามาที่ JC เนี่ยนี่จอดแค่คันเดียวนะเห็นว่าอีก2คันเนี่ยอีกคันนึงไปอยู่ห้องลับกันอยู่ใช่ครับเก็บอยู่ครับเพราะว่าไม่ใช่ครับผมไปทำสายไฟคันนึงอีกคันนึงก็ไปแก้ไขระบบท่อไอเสียเทอร์โบครับครับเดี๋ยวลองดูครับเอาให้ดีที่สุดนี่นะครับเพราะว่าผมสายตรง S1000 อยู่แล้วครับนี่พาไปชมร้านกันบ้างไหมพาไปชมร้านกันไหมได้ครับเริ่มจากทาง JC เป็นตัวแทนอะไรของอะไรบ้างครับหลักๆนะครับผมทำผลิตภัณฑ์ Alpha Racing นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ Alpha Racing หลายคนที่ไม่อยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์จะงงคืออะไรนะครับนิสสันก็จะมีนิสโม่คู่ Toyota จะมี TRD คู่ Alpha Racing เป็นแบรนด์คู่บุญของ BM Motorrad นะครับ Alpha Racing ที่ทำอะไรบ้างนะครับทำทุกอย่างเกี่ยวกับ S1000 นะครับแต่หลักๆเขาจะเป็นสายเซอร์กิตแต่พอสายแบล็คเนี่ยบางอย่างมันอะแดปมาประดิษฐ์ดูกันใช้ได้อย่างพวกอะไรเครื่องยนต์อะไรต่างๆเงี้ยครับผมเพราะสายเซอร์กิตเขาต้องการความเหนียวความเหนียวความอึดอะไรเงี้ยครับผม
แล้วก็สามารถมาใส่ได้ก็คือมีทางชุดคิดทางร้านมีชุดคิดอะไรหมดเลยมีครับรับสั่งจากเมืองนอกเลยครับแคมป์ก็จะมีสเตจ1สเตจ3สเตจ4อะไรมีหมดเลยครับเหมือนกันเลยครับแล้วแต่งบลูกค้าเลยครับแล้วแต่การใช้งานเลยครับเข้ามาที่นี่ที่เดียวนะพี่ครับผมอยากได้รถเล็กตัวเดียวครับจัดให้ได้ไหมพี่จัดได้เลยครับจริงๆนะ F1000ไม่ต้องอะไรมากนะเปลี่ยนสวิงอาร์มนะครับรีแมปกล่องเครื่องเดิมนะ 8.9 วิ่งได้แล้วเดี๋ยว 8.9 เลยพี่ 8.9 ครับถ้าเป็นรถยนต์นี่ต้องเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหทุกคนล้อหัวกันหมดนะแต่กว่าไป 8.9 ไป 8.4 เนี่ยก็อีกหลายแสนขึ้นล้านอยู่ครับครับนี่ไงนี่ไงอันนี้คือเป็นตัวอย่างของคันนี้คือจอดรออยู่จอดรอวันแข่งซูมอัพครับเนี่ยว่าจะไปอะไรครับยังไม่ได้ไปสมัครเลยสมัครวันไหนวันนี้ใช่ไหมฮะเริ่มวันนี้ครับพี่เริ่มวันนี้ถึง15ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ครับต้องไปสมัครแล้วครับนี่เดี๋ยวเตรียมรอคันนี้เลยคันนี้ที่เด็ดแน่นอนพาดูร้านกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปมาซูมอัพก็ทั่วไปก็มีรถกับรถนิดนึงครับร้านนี้โยนไปวางผมบอกตรงเลยฮะเนี่ยฮะทุกอู่ฮะนี่ถือว่าสะอาดอันดับต้นๆแล้วฮะที่ไปมาฮะโอ้โหเนี่ยนอกจากเป็นตัวแทนของอัลฟาครับมีอะไรอีกไหมพี่ก็น้ำมันเครื่องเลสไลน์เดี๋ยวนี้ก็ทำมอเตอร์ไซค์นะถ้ายังไม่รู้ดีมากเลยครับแล้วก็ใช้กับผสมกับแอลกอฮอล์ได้ด้วยได้ครับผมได้มาถึงส่วนผลิตภัณฑ์อื่นมันบ้างฮะผลิตภัณฑ์อื่นก็ทั่วไปนะฮะถ้าวงการรถยนต์ก็รู้จักท่อหม้อน้ำแซมโคมอเตอร์ไซค์เอสพันอาร์ตรงรุ่นก็มีครับนะครับพักเท้าแต่งไลท์เทคกองอากาศ BMC อย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือแบบหลักๆโซ่สเตอร์มีครบอุปกรณ์อัลฟาเรซซิ่งเลยต่างๆนะครับผมนี่มีครบเลยตรงนั้นก็จะเป็นโต๊ะทำงานของจูเนอร์ก็เป็นเครื่องรีแมปก็ค่อนข้างลบนิดนึงอ้าวเป็นโต๊ะทำงานของจูเนอร์ที่นี่รับจูนด้วยเหรอครับพี่ที่นี่รับจูนมีไดโนเทสครบวงจรทุกอย่างเลยครับโอ้โหเดี๋ยวพึ่งนะเลี้ยวรถเข้ามาเนี่ยรถเดิมๆเลยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยออกไปเนี่ยพร้อมแข่งได้เลยพร้อมแข่งเลยครับจบได้เลยที่นี่จบได้เลยครับไม่ต้องยกรถไปไดโนไดโนไม่ต้องเลยครับผมวันสต็อปเซอร์วิสเลยครับโอ้โหเป็นไงครับอลังอะไรข้างบนมีบริการหมดตลอดครับไปดูส่วนเซอร์วิสหน่อยไหมพี่ได้ครับเซอร์วิสก็จะลบนิดนึงนะครับโอ้วีโอโอ้โหพี่ชาตินะครับโอ้โหเป็นไงไหนบอกลบพี่มองตรงนะดูดีห้องนอนผมอีกโอ้โหไม่หรอกครับนี่ก็เซอร์วิสรถผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนี่โชคหน้าก็400,000เดี๋ยวอธิบายหน่อยพี่อธิบายหน่อยทำไมถึงราคามันค่าตัวขนาดนี้ทำไมค่าตัวขนาดนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าโชคมันเป็นโชคที่ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์จีพีกับเวิร์ลซูเปอร์ไบค์ครับระดับโลกครับอ๋อคือตัวแข่งเลยตัวแข่งเลยครับอย่างเงี้ยครับโชคที่มันอยู่ในรถแข่งต่างๆนานาเงี้ยครับครับเราสามารถสั่งซื้อได้เลยใช่ไหมครับสั่งซื้อได้ไม่ได้ครับอย่างเบรกเนี้ยคาลิปเปอร์เนี้ยนะครับคู่ละประมาณ300,000ครับผมครับผม คู่ละครับวาลเนี้ยสตาร์วาลอะไรตรงเนี้ยวาลแค่นี้นะครับผมเกือบ30,000ต่ออันครับผมไอพี่ชาติรถไปจองมายกเลิกเลยบ้าบอที่สุดแต่อย่างที่บอกมันคือสเต็ปเขาเรียกว่าของที่มันอยู่ในรถแข่งเลยอ่ะของอยู่ในรถแข่งแล้วเราก็อะแดปต์มาใช้เห็นล้อมั้ยดูดีๆล้อทำจากอะไรเออตรงไหนเดี๋ยวให้ท่านชมดูนะนี่เป็นไงชัดๆนี่เดี๋ยวส่องไฟให้มันคือยี่ห้ออะไรครับพี่ BST ครับ Blackstone Tech ครับโอ้โหทางร้านก็จำหน่ายเลยจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายครับคู่นี้พี่ราคาหน่อยคู่นี้เบิกใหม่104,000ครับครับผมครับผมคาร์บอนเป็นเพียวเลยป่ะพี่เป็นเพียวคาร์บอนครับอ๋อแล้วเป็นแว็กกั้มขึ้นมาเพื่อความแข็งถูกต้องครับคันนี้ไฮไลท์มีอะไรอีกบ้างพี่ไฮไลท์มีอะไรอีกไหมก็เครื่องคันนี้ทำป่ะเครื่องคันนี้เดิมๆครับรีแมปกล่องก็เน้นอะไรมาดูด้านนี้ดิเน้นอะไรครับนี้รถอันนี้เขาเรียกว่าโดเรมอนครับปั๊มหลังโดเรมอนปั๊มโดเรมอนโดเรมอนอันนี้ขาเทเทเนียมเล่นกันอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็น็อตทั้งคันเนี่ยก็เป็นโปโบหมดเลยเป็นไทเทเนียมจากประเทศอังกฤษเห็นที่นี่ก็เป็นตัวแทนด้วยใช่ครับเป็นตัวแทนโปโบด้วยครับของคุณต้นสายบันเทิงครับกับนักแข่งผมซุปเปอร์โอมก็เป็นหุ้นส่วนกันทำที่นี่ครับโอ้โหเป็นไง ทุกอย่างโปโบเนี่ยใครใส่จะถือว่าสุดในรุ่นแล้วนะใช่ครับถ้าสเต็ปนี้รอบคันโปโบประมาณ 7-80,000 บาทครับครับผมทุกชิ้นบอกเลยเฉพาะน็อตนะฮะก็ใส่แล้วมันสวยพี่แล้วมันแข็งแรงแล้วมันน้ำหนักเบาขึ้นด้วยครับมันช่วยได้หลายอย่างครับเคยแบบมีการลองแบบเทียบกับน็อตเดิมกับน็อตซิ่งอย่างนี้ไหมครับน็อตอย่างน็อตเดิมเนี่ยน็อตยึดคาลิปเปอร์เบรกนะครับผมชั่งมาแล้วเบากว่าครึ่งนึงสมมุติว่าน็อตเดิมใช่ไหม500 กรัมตัวนี้จะแค่250 กรัมครับโอ้โหใช่อย่างนี้ก็มีผลต่อเรื่องเขาเรียกทุกอย่างนี้ลดน้ำหนักมาหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวลองคล่อมรถผมก็ได้ครับอีกคันนึงอ่ะจะรู้สึกว่าเบาหวิวอะไรอย่างนี้เลยครับมันคอนโทรลได้ใช่ครับนี่อันนี้คือรถอันนี้เขาบอกนะท่านผู้ชมนะที่เห็นนี่ไม่ใช่รถแข่งนะ
อันนี้คือเน้นอะไรนะสายโชว์จริงๆแล้วผมก็แนวแบบแต่งรถอะเพราะผมก็แต่งรถแล้วผมดู XO ตลอดผมเป็นคนชอบแล้วพอวันนึงผมมีโอกาสทำร้านมอไซค์เนี่ยดีทงดีเทลทุกอย่างเราก็อยากใส่รายละเอียดไปให้ดีที่สุดนะครับเหมือนแบบว่ารถยนต์เฮ้ยพี่ต้องเอาน็อตไปชุบซิงค์นะนู่นนี่นั่นใสๆหน่อยใสๆเนี่ยแต่ว่ามอไซค์ในชุบซิงค์อาจจะไม่เหมาะเพราะน็อตมันดีอยู่แล้วก็จะเป็นน็อตไทเทเนียมอะไรนู่นนี่นั่นของต่างๆก็เป็นแบรนด์เนมหมดอย่างท่อเนี่ยอาคาโปวิชชุดนี้ก็ประมาณ 125,000 ครับครับทุกอย่างก็เราใส่ใจดีกว่าใช่ไหมใส่ใจใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่ากำลังแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันด้วยครับบางคนบอกเฮ้ยใส่ไปเนี่ยมันเหมือนการโชว์ออปชั่นนะไม่ใช่นะต้องอธิบายก่อนมันคือการเพิ่มฟอร์มานรถจริงๆฟอร์มานรถใช่ฮะอย่างคันนี้เดิมๆเนี่ยแรงม้าที่สเปคนะครับอยู่ที่193แรงม้านะครับแต่ว่าแรงม้าลงพื้นจริงๆอ่ะ170ตัวอ่ะหายไปแน่นอนคันนี้อ่ะเปลี่ยนท่อฟูลรีแมปกล่องนะครับครับทำแค่นี้ขึ้นอยู่ประมาณ180กว่าตัวแล้วขึ้นมาประมาณ10กว่าตัวเยอะนะเยอะนะครับนี่เลยนี่เลยแจ๋วมากนะชอบรอบ้างไหมคันนี้เดี๋ยวพาไปดูเด็ดๆกันนี่ก็มีนี่วันนี้เหรอพี่ทางบ้านอยากดูอะไรดีเนี่ยให้ผมพกฟังเออได้ได้ทางบ้านอยากดูอะไรส่งมาเพิ่มนะกันเรื่องการสมัครตัวละแสนไหมเฮ้ยเฮ้ยไปใช่ครับโมดีแล้วไปเอาพี่โก้มาแล้วพี่พี่โก้มาเนี่ยพี่โก้เนี่ยดูรถแต่ละคันนี่ก็รู้ว่าเป็นอู่รถอะไรรถใหญ่ทั้งนั้นเลยรถใหญ่ทั้งนั้นเลยครับเฮ้ยดีๆช่วงมอไซค์อ่ะไม่เอาพี่โก้มามันติดมือมันหยิบติดมือกลับบ้านเลยดีๆการเอาละเขาเรียกการสะบัดแมกนีเซียมอ่ะที่หลายคนที่เคยติดตามในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันมีการสะบัดแมกนีเซียมมันข้อดียังไงพี่ข้อดียังไงผมรู้ว่ามันเบาและแข็งแรงมากแต่ว่ามากกว่าที่ผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะมันเป็นเมทูออเดอร์สั่งให้ทีมแข่งเท่านั้นอืมใช่สมัยยุคก่อนที่ต้องใส่กันใช่เมื่อก่อนใส่กับรถมอเตอร์จีพีเลยเป็นการสะบัดแมกนีเซียมหมดนะครับครับคือถามผมก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงเหมือนกันแต่ว่าเขาว่าสุดก็ต้องใส่ครับ โอ้โหบอกราคาได้ไหมพี่บอกราคาอันนี้ตั้งขายอยู่แสนสามครับนี่ไงของใหม่นะฮะครับผมแมกนีเซียมของใหม่นะฮะก็คืออย่างที่บอกครับถ้าใครเล่นมอไซค์จะรู้อยู่แล้วว่าการสะบัดแมกนีเซียมเนี่ยถ้าใครแบบเน้นอะไรออปชั่นทั่วเลยถ้าใส่สุดแล้วไม่ใส่เนี้ยเงาเงาโดนเพื่อนล้อจอดรถก็ต้องระวังหน่อยนะครับโอ้ใครตรงมันครับทั่วไปก็เป็นพวกเบมโบอันนี้ก็กระทุ้งเบรกหลังหมุดทองอันนี้เรียกปั๊มโดเรมอนอะไรประมาณนี้ครับเป็นปั๊มบนอันนี้ 1.0 ดวงหลังอะไรเงี้ยครับผมซิ่งซิ่งกันเลยทีเดียวซิ่งซิ่งกันเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถเราทำอะไรไปแล้วมันแรงขึ้นเท่าไหร่ถ้ารถอะไรเรามีไดโนเทสคอยวัดแรงม้าครับผมว่ารถเราทำไปเราไม่ใช่มโนนะว่าไม่ใช่แบบไปเติมนู่นเติมนี่เพราะมันแรงอุ้ยเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ครับก็ต้องดูครับว่าทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ครับเราก็ไม่ได้มั่วอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีเขาเรียกแบบเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่นี่เห็นเมื่อกี้ตอนแรกบอกแล้วมีจูนเนอร์ที่พร้อมให้บริการแบบ one stop service ใช่ครับแล้วที่สำคัญมีไดโน่ฮะอยู่ไหนฮะไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวพาไปดูชอบจริงเข้ามา one stop service เลยถ้าเกิดมาเจซีซูเปอร์ไบค์ผมแนะนำก่อนนี่ผู้จัดการอัดดูแลให้ผู้จัดการอาจดูแลให้เลยพี่ยาพี่ยาอันนี้พี่ใหญ่เป็นจูเนอร์นะครับนี่พี่ใหญ่สวัสดีครับคนนี้อาจจะคุ้นๆเพราะเมื่อก่อนเขาเป็นเจ้าของสไตเดอร์ตรงเนี้ยครับตอนนี้ผันชีวิตขายรถมาทำมอไซค์ชอบสองล้อไงพี่ใหญ่ชอบสองล้อไงไม่ละครับก็แกมาด้านนี้คนแรกๆการรีแมปกล่องในเมืองไทยครับก็เลยมาทางนี้ลุ่งกว่าก็พูดตรงๆรถยนต์คนทำเยอะหลากหลายแล้วหลากหลายแล้วแต่ว่ารถยนต์แกก็จูนเนียนนะครับรถยนต์จูนเนียนจะไม่จูนแล้วนะเดี๋ยวพูดถึงการรีแมปกันหน่อยดีกว่าไหมพี่ผมให้จูนเนอร์อธิบายดีกว่าว่าการรีแมปคืออะไรเนี่ยต้องละเอียดเลยอ่ะดีเลยดีกว่าพี่การรีแมปเหรอครับมันก็คือรถทุกคันนะครับมันจะมีกล่อง ECU อยู่ครับก็เหมือนที่เราเล่นกันอย่างพวกกล่อง ECU Shop กล่อง Fcon กล่องโมเทคเทคอะไรพวกนี้มีกล่อง ECU แต่ว่าหลักๆของรถยนต์ก็คือกล่องเขาเนี่ยมันคือโปรแกรมหนึ่งที่เราสามารถแก้ไขได้คือกล่อง ECU เดิมนี่แหละครับสามารถป้อนโปรแกรมใหม่เข้าไปได้ใช่ครับเปลี่ยนค่าเข้าไปได้ก็คือเหมือนการจูนแหละเพียงว่ามันจะไม่เรียลไทม์เหมือนที่เราเต้นกล่องซิกกี้แบ็คกล่องแต่กล่องพ่วงแล้วกล่องพ่วงไปปกติการทำงานของเขาก็จะค่อนข้างจะครอบคลุมในระดับนึงนะระดับนึงแต่ว่าถ้าเป็นรถที่แบบประมาณเยอะๆโมเครื่องมาเต็มๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีกล่องมาช่วยด้วยเพราะมันเกินลิมิตของกล่องเขาแล้วคือกล่องก็ต้องออกแบบมาเพื่อเขาเรียกว่าค่าโรงงานครับผมใช่ค่าโรงงานดีกว่าแต่เราก็ไปเติมเต็มเขาเรียกว่าส่วนที่มันเราใส่ของเข้ามาแล้วขาดหายไปเราก็เติมให้มันเต็มเข้าไปใช่ครับโอ้เนี่ยส่วนใหญ่รถที่มาจูบพี่ใหญ่คือรถรุ่นอะไรครับก็มีหมดนะครับส่วนใหญ่เป็นพวก BM Honda Ducati Kawasaki Suzuki อะไรเงี้ยมีหมดนะครับครับแต่หลักๆกล่องจะทำในพวก BM
ฝั่งยุโรปอย่างเดียวหลังๆก็จะมาทำพวกญี่ปุ่นด้วยอ๋อครับราคาเริ่มต้นเนี่ยพี่ทางบ้านถามมาเมื่อกี้เลยคร่าวๆแล้วเขาเป็นพวก BM ก็อยู่มา 18,000 18,000 คือขับรถสแตนดาร์ดเข้ามาเลยใช่ครับก็จะแก้ไขได้เยอะแรงม้าประมาณ10ตัวสมมุติถ้าผมขับสแตนดาร์ดเข้ามาเลยมารีแมปที่นี่เพิ่ม10ตัวเลยพี่ใช่ครับประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8-15 ตัวเคยทำได้น้อยสุดคือ8ตัวเยอะสุดคือ15ตัวเดี๋ยว18,000-15ตัวถ้าพูดตรงๆนะแบบพูดถึงแม็กซิมัมเฮ้ยคือมันเราได้เราเลี้ยวขี้โกงเลยเพราะว่าเมืองนอกอ่ะค่าต่างๆในกล่องให้มาเนี่ยมันเป็นของเมืองนอกเขาครับน้ำมันก็ไม่ตรงแล้วอากาศก็ไม่ตรงแล้วมันไม่เหมาะบ้านเราว่างั้นเหรอพี่ต้องครับต้องเราก็ทำให้มันแมทกับน้ำมันบ้านเรากับอากาศบ้านเราเท่านั้นเองยกเว้นบางรุ่นเนี่ยที่เขาแบบดรอปแรงม้ามาเยอะอย่าง CBR ตัวนี้ครับครับรถเดิมๆให้ทาแล้วกี่ม้าผมไม่แน่ใจเลยพี่ CBR เดิมๆเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรกับปักแต่นะอยู่ประมาณ100ตัว100ตัวใช่120ตัวเฮ้ยเขาปักแต่เดิมดิอันนี้ปักแต่เดิมคือมา100ตัวคือมันมีกฎหมายด้านมลภาวะในประเทศไทยก็คือดรอปดินติดผีเสื้อไม่ให้อากาศมันเข้ามาเต็มที่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนท่อฟูลไฟบางทีอ่ะก็ต้องอาจจะมีการปรับแต่งของ ECU ให้เข้าไปในระบบเพราะว่ามันมีมาตรฐานยูโร4มาตรฐานอุตสาหกรรมรถออกง่ายท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วเราต้องมีกฎหมายรองรับไว้ใช่ครับเอาง่ายๆเหมือน Vio 1,200 เนี่ยเปิดไปทีเดียวรู้เรื่องติวเลย 1,500 นี่น่ะมันเอา Vio 1,500 1,200เป็นไงไม่เคยเห็นมานานแล้วนี่อ่ะก็คือคันนี้ก็มาประมาณ100 120ตัวแหละใช่ครับแล้วพอมาเขาเรียกเขี่ยค่ายมันมาเหมาะสมกับท่อเองเลยอะไรใช่พอทำสมบูรณ์แล้วเนี่ย TBR ได้ประมาณ160กว่า170 TBR เป็นรถที่ทำได้เยอะเยอะมากเยอะที่สุดร้อยสมมติร้อยตัวขึ้นมา140 40ตัวเหรอพี่4ประมาณ40ตัวครับถ้าเปลี่ยนปักแต่ด้วยเปลี่ยนปักแต่ด้วยนะเปลี่ยนกองอากาศอะไรพวกนี้ก็ได้ถึงประมาณ170ตัวแรงครับแรงก็เหมือนได้รถอีกคันนึงครับแล้วพวกนี้นะมันจะมีดีเทลลึกด้วยนะสายไฟ HRC แคมชาร์ปโยชิบุระแคม HRC ทำหมดรถยนต์เลยครับถ้าพวกลึกไปรถสายสนามอะไรเงี้ยครับก็มีว่าแคมเนี้ยเหมาะกับอันนี้สายไฟนี้ใช่เนี่ยใช้แดกฟาดปลายใช้รอบกลางレスปอนกลางดีอะไรเงี้ยครับมีหมดครับก็เลือกรอบได้หมดเลยเลือกรอบได้หมดแล้วแต่เราใช้อย่างไหนใช่ก็บอกทางจูเนอร์ทางอู่ได้ใช่ครับก็สเปคเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการใช้ทำอะไรครับเซอร์กิตหรือแดกแค่นั้นเองครับมาถึงไดโน่ดีกว่าไหมพี่ครับผมไดโน่โอ้โหเป็นไงมีไดโน่กลางร้านแถวร้านเลยสบายฮะกลางเมืองดีกว่าเนาะกลางเมืองเออใช้กลางเมืองดีกว่านี่เข้ามาปุ๊บเป็นไดโน่สำหรับมอเตอร์ไซค์เลยใช่เราจะเห็นแต่รถยนต์ใช่เราจะเห็นรถยนต์นะฮะก็จะมีขาดคีย์บอร์ดเนี่ยไว้ให้จูนเนอร์คอยตั้งจิ้มมันจะเลื่อนได้ปุ๊บเขาก็จะจิ้มจิ้มนี่เวลาจูนมันไปเสียงจะดังนิดนึงก็อุปกรณ์ก็จะเป็นพวกมิกกี้เมาส์ใส่ไว้ครับผมครับดังครับดังมากดังมากท่อเบรกที่ดังมากเราขับอยู่บนถนนท่อยังดังเลยเนาะแล้วนี่แบบแวดกันสุดเสียงใช่ก็ต้องพอกับพวกโรตารี่บิดพอร์ตมาอะไรพวกนี้ครับพี่ดังกว่าด้วยเพราะรอบมันยาวกว่าก็กำแพงก็หนาประมาณเกินคืบอะครับอย่างเงี้ยแถวบ้านแถวนี้ก็คงแบบโอ้ปวดหัวก็คันนี้ก็คือสเต็ปร้านเลยใช่อันนี้ก็ทั่วไปครับปรับแต่งใช้งานบนท้องถนนทั่วไปครับอันนี้จูนยังพี่คันนี้จูนแล้วครับจูนแล้วครับคันนี้อยู่ประมาณ167ม้าเนาะใช่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเลยฮะครับเดิมมาประมาณ130แต่มาไดโน่นี่หิวเลยนะฮะกลิ่นกระเพราอร่อยเลยกินหอมเลยฮะโอ้โหชอบจริงขนาดผัดกะเพราฮะกะเพรานี่ฮะอันนี้ก็ใครมาใช้บริการได้ชาวบ้านถามมาครับชั่วโมงฮะเวลาการมาจูนก็มันจะมี2สเต็ปครับก็สเต็ปแรกก็คือผมใช้คำว่าวัดแรงม้าเพื่อทดสอบนะครับว่าสมมติรถบางคันเปลี่ยนท่อมาอยากรู้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่ค่าบริการอยู่ที่ 1,500 บาทถ้ารถเล็ก PCX พวก Nmax อะไรพวกนี้ขึ้นกันเยอะเลยเด็กแถวเนี้ยทั้งนั้นเลย ก็ประมาณคันละพันนะครับครับผมก็ประมาณวัดให้แรงม้าสูงสุด4-4ลันอะไรเงี้ยก็ได้แรงม้าสูงสุดนะครับแล้วพร้อมกราฟให้นะครับส่วนการเช่าเป็นชั่วโมงเนี่ยค่าบริการเช่าเป็นชั่วโมงเนี่ย คิดอยู่ประมาณ 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทตรงนี้มีแถมให้นิดหน่อยอ่ะก็แบบเฮ้ยพี่จูนขอเคลียร์นิดนึงแถมมาหน่อยก็ได้คุยกันได้แหมเราไม่ได้ไม่ได้ด้วยกันคนไทยด้วยกันไม่ชั่วโมงนึงปุ๊บให้ถอยได้เนาะไม่มีทางเพราะปกติผมจะสนับสนุนเรื่องเดโน่อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่อยากให้ไปจูนถนนนะครับตั้งแต่รถยนต์แล้วดีดีเจอหลายเคสแล้วที่แบบมิดกันบนถนนจูนเนอร์มีจูนเนอร์บาดเจ็บอะไรจูนบนถนนจูนยังไงมอเตอร์ไซค์พี่ก็นั่งพี่ขอพี่ซ้อนแล้วพี่ก็พิมพ์อย่างนี้เหรอแต่มอเตอร์ไซค์ยากครับยากครับอันนี้พูดเล่นสนุกนะครับเอาง่ายมอเตอร์ไซค์จูนถนนคือแบบเกียร์ปุ๊บอ่ะผมไปลองวิ่งไปลองดูมันก็ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกบางทีเราขึ้นไดโน่เนี่ยเราบิดสุดปอกไปเลยรถดีไม่ดีก็รู้กันเลยครับบางทีท่อน้ำมันรั่วไงอันตรายพี่
ย่างที่บอกนะม้าเออไดโน่โหอย่าเพิ่งนะชั่วโมงละ 4,000 คุณทำรถคันเป็นล้านอ่ะสมมุติแม่กับชีวิตได้เยอะครับเออชีวิตคุณมีค่ามากกว่านะม้าที่นี่ได้นะเปิดตั้งแต่กี่โมงพี่เปิดตั้งแต่ประมาณ 11:00 นจนถึง 21:00 นครับส่วนไดโน่ก็จะไหลได้ไม่เกิน 3-4 ทุ่มเพราะว่ามีข้อจำกัดด้านเสียงนิดนึงครับอ๋อเนี่ยก็ลากกันยาว 5:00 น 6:00 นเลยนะอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นถ้าคุณจะใช้บริการไดโน่นี่ติดต่อได้ทางไหนครับติดต่อมาได้เลยครับที่เพจ JC Superbike ครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ผมหรือเบอร์พี่ใหญ่ก็ได้ครับ0816479615หรือพี่ใหญ่เบอร์อะไรนะนั่นแหละโทรเบอร์ได้ครับได้หมดแล้วครับเข้ามาเลยแล้วลองโทรมาเฮ้ยพี่ผมอยากลองรถไม่ใช่แบบเฮ้ยมีแต่บิ๊กไบค์นะพีเซ็กอะไรพี่เขาบอกว่าแถวนี้ฮิตมากนะฮิตมากครับเต็งๆรับมาเขาทั้งหลายขึ้นนี่หมดนี่ครับพี่ทางบ้านเรียกร้องมาเมื่อกี้เห็นรถข้างในโชว์รูมเยอะเลยอยากพาไปดูหน่อยคันไหนอะไรทุ่มๆหน่อยไปนี่คราวนี้ต้องขอบคุณพี่ใหญ่มากนะครับครับผมยินดีครับส่งไดโน่ไปดูอะไรรถก่อนเยอะมากฮะก็แต่กระแส BM ก็ยังมาอยู่ครับพี่โน้ตครับก็ได้อยู่นะครับคันนี้เป็นรถของเองครับอ้าวนี่รถพี่โน้ตเองครับก็เริ่มจากชุดบนกันดีกว่ามีอะไรบ้างชุดบนก็เป็นแผงคอแต่งนะครับล็อบบี้โมโต้นะครับสวิตแต่งอัลฟาเรซิ่งอันนี้ก็เป็นจำหมายร้านด้วยพอดีใช่ครับเป็นของที่ร้านแล้วก็สดคันเร่งไฟฟ้า F1 ปี15บวกนี่เป็นคันเร่งไฟฟ้าถ้าเป็นตัวเก่าเป็นคันเร่งสาย 70-30 ตัวนี้เป็นไฟฟ้า 100% เนี่ยนิ่มๆเลยนี่คันเร่งไฟฟ้าแต่งของอัลฟาเรซิ่งอ๋อเราก็สามารถใส่ประกับแต่งได้ใช่ครับก็อันนี้ก็แพงอยู่นะ 30,000 กว่าบาทเฉพาะคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยฮะนี่ไงทางร้านมีจำหน่ายด้วยมีจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายพร้อมรับประกันและติดตั้งนี่ไงมาส่วนของปกเบรกบ้างปั๊มบนล็อตซี่ทั่วไปครับผมครับก็ไล่ลงไปเรื่อยๆไล่ลงมาถึงชุดล่างชุดล่างก็โชค FGR 301ปะคิดอะไรเนี่ยเหมือนกันครับผมครับครับปั๊มเบรกก็เป็น GV4 อันนี้แสนกว่าบาทครับผมไม่มีตังค์เหมือนลูกค้านะฮะแหมอันนี้วาวตัวละ10,000กว่าบาทพวกนี้ครับก็หลักๆอันนี้จะเป็นล็อตตัวใหม่อ๋อนี่กรกฎาคม17คนละยี่ห้อกันนั้นอันนี้จะเป็นรถกระบอกมูสครับครับก็คือจะบอกระบุวันไปเลยใช่ล้อพวกนี้จะมีอายุ7ปี7ปี7ปีใช้ที่สนามไม่7ปีแต่ถ้าขี่ถนนจะได้อีกเอาหรือเปล่าว่าล้อ TE37 อ่ะมีอายุการใช้งานบ้างจริงๆล่ะต้องมีนี่พี่มีเนาะมีแต่ว่าล้อปี98สีเก่าเองชอบไปเลยเนาะเราชอบทั้งสีมากจริงมีอายุนะผมไม่น่าจะ10ปีหรือ12ปีอ่ะใช่แต่ถ้าไม่ใช้ในสนามการแข่งขันน่าจะแบบไหลไหลอ่ะไหลได้มีไหลได้ครับดูรอยอะไรเงี้ยดูรอยครับก็ได้มาเรื่อยๆนี่เขาเป็นกระทุ้งเบรกหลังครับชุดคาร์บอนก็เป็นอัลฟาเรซิ่งกับลิปเบอร์เกอร์ทั้งคันนะครับอันนี้ก็เบรกหลังอันนี้เรียกว่าค้างคาวเดี๋ยวสักครู่นะครับกลับมาชมกันต่อฮะในช่วงเรียกว่าสเปเชียลคอนเทนต์ก่อนที่งานซุปอัพจะเกิดขึ้นในต้นเดือนธันวาคมนี้ฮะกับงาน Enios ซุปอัพซุปเปอร์ไบค์ฮะไทยแลนด์เรคคอร์ด2017นะฮะแล้วกลับมาอีกครั้งฮะกลับมาที่พี่โน้ตมาต่อฮะเมื่อกี้หลุดนะฮะเมื่อกี้หลุดโอ้โหเสียดายฮะ มาดูชุดหลังรถพี่โน้ตดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคันนี้ครับก็ทั่วๆไปนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่ากระทุ้งเบรกหลังครับของ Bembo นี่เรียกกระทุ้งเฉียงครับในตู้ยิบกระทุ้งหมุดทองนะฮะลักษณะวางเฉียงแต่ว่าน้ำมันเบรกมันอยู่แนวตั้งอันนี้จะเหมาะสมกับ F1RR มากที่สุดเพราะอะไรพี่เพราะว่าขายึดมันเฉียงใช่ไหมถ้าเราขายกระทุ้งขาตั้งตรงๆน้ำมันเบรกก็ต้องเอียงแต่ถ้าเป็นกระทุ้งเนี้ยน้ำมันเบรกมันอยู่ตรงเห็นไหมกระปุกมันอยู่เพราะว่าขามันเอียงไปแล้วแต่นี่มันตรงใช่ใช่กระปุกมันตรงใช่ครับนี่ไงข้างหลังก็ปั๊มเบรกหลังก็นี่เขาเรียกว่าค้างคาวค้างคาวฝันมาครบเลยอันนี้ค่าตัวเยอะไหร่พี่อันนี้ค้างคาวอยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทครับครับนี่ไงแล้วก็มีเป็นขาไทเทเนียมแล้วพวกคาร์บอนต่างๆโชคหลังโอลินครับอะไรเงี้ยครับคันนี้หลักๆก็แต่งไว้โชว์ขี่บ้างอะไรเงี้ยขี่บ้างคันนี้ก็ตอนแรกๆไงนะครับพี่เอาไปวิ่งแดกครับให้ซุปเปอร์โอมขี่รถสภาพบ้านๆเนี่ยวิ่ง 8.3 นะรีแมปกล่องอย่างเดียวครับผมครับ 8.3 ไอ้ 9.3 โอ้โห 9.3 9.3 ผมก็ตกใจก็คือ3ครับบ้านไม่โหลดไม่อะไรเลยนะคันนี้ใช้วิ่งได้ครับอันนี้ก็รีแมปกล่องแล้วก็ปรับแต่งตามสำนักนิดนึงมา97แรงม้าโดยไม่เปิดเครื่องโอ้โหกล้าไปลงอ่ะพี่มีรุ่นสตรีทด้วยนะในซุปอัพเนี่ยก็ว่าจะลงนะครับ
ก็เดี๋ยวมีครับมีทีเด็ดอีกครับอ๋อนี่แต่ว่าเราคุยเรื่องโอเพ่นกันก่อนเรื่องรถตัวบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไม่สรุปว่าจะเอาคันไหนลงเดี๋ยวพวกพี่ก็ไปกันอีกไปกันอีกครับเดี๋ยวเราจะมีรถลูกค้าที่เราอยู่เบื้องหลังหลายคันมีแน่นอนครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับก็ดูต่อไปอันนี้จะเป็น R1M R1M อันนี้เลยอันนี้ก็เปลี่ยนชุดคาร์บอนไปนู่นนี่นั่นนะฮะเปลี่ยนปั๊มเบรกต่างๆจะบอกว่าคันนี้ก็รอใส่ซับแทงค์อยู่ใส่กันชุดใหญ่กันทุกคันเลยนะสำหรับนี้โอ้โหนี่มาดู R1M แต่เขายังคงว่าทรงเดิมอยู่นะทรงเดิมอยู่เขาบอกว่าออริจินอลเพราะทรงเดิมมันสวยนะทรงเดิมมันสวยฮะสีเสยคงเอกลักษณ์เดิมอยู่นี่ถังเขาสีสวยมากเลยนะออกห้างเลยเนี่ยสีนี้ออกห้างเลยครับแต่ยังพวกหน้ากากบางคนเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดแล้วเป็นคาร์บอนหมดแล้วทำไมรู้ไหมทำไมพี่บางคนหน้าเบิกศูนย์ยามาฮ่า70,000 บาทเปลี่ยนนี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็นคาร์บอนดีกว่าครับซิ่งกว่าเยอะหน้ากากแสนหนึ่งครับผมใส่คาร์บอนดีกว่าครับนี่เจ้าของคาร์บอนก็ราคาโดนการโดนหินอะไรไม่เสียดายมากไม่งั้นก็ต้องติดฟิล์มกันรอยถอดเก็บบ้านดีกว่ามันซุปเปอร์ไบค์อ่ะราคาอะไหล่มันก็บอกว่าซุปเปอร์อยู่แล้วก็อะไหล่เหมือนซุปเปอร์คาร์ครับคือบางทีของพวกนี้ผมยังไม่แนะนำเลยนะว่าไม่ควรจะให้ยืมกันขี่ไม่ยืมกันขับเพราะว่าล้มกันมาทีคุยไม่รู้เรื่องอยากดูอัพีอัพีเลียใช่ไหมมีสองคันดูคันอันนั้นของซิ่งกว่าแล้วดูซิ่งเลยอัพีเลียคันนี้เป็นรถผมอีกคันครับพี่คันนี้คือรหัสอะไรครับพี่อันนี้ RFE4 ครับปี2014ความพิเศษของรถคันนี้ก็คือเป็นตัว Mac BRG Mac BRG เป็นนักแข่งเหมือนไอตันเซน่าอะไรเงี้ยใช้ Mac BRG อันนี้เป็นสี Mac BRG ปี2014คือใช้ตัวแข่งเลยสีเดียวตัวแข่งใช่ครับมี3คันในประเทศสีนี้สีนี้อือใช่นี่ชื่อเค้านี่ชื่อเค้าแม็กนี่ BRG เป็นคนอิตาลีอัพพีเลียเป็นรถอิตาลีเทพสามตาครับในสนามแรงมากบนถนนไม่แรงเลยไม่รู้ทำไมเขาเรียกว่าจะมีสูตรของเขาวิ่งเมืองหนาวคันนี้จะเป็นเครื่อง V4 ครับ V4 สูบครับคันนี้จะเป็น V4 สูบครับสวยนะสวยฮะยังไงก็ตามสไตล์อิตาลีอ่ะเขาต้องมีทรงส่วนทรงที่แบบแตกต่างอ่ะจะมียุกยิกยุกยิกอ่ะเวลานั่งขี่รู้สึกว่าแบบจะขี่ยากนิดนึงเพราะคนอิตาลีอ่ะจริงๆก็ดีไซน์มันตัวจะเล็กกว่าคนยุโรปประเทศอื่นๆเหมือนเสื้อผ้าอิตาลีแบบมอชชิโน่เสื้ออะไรเนี่ยเราบางทีเราใส่ L ของโปโลมอชชิโน่จะเป็น XL อะไรเงี้ยคนอิตาลีตัวเล็กเวลาขี่เนี่ยก็รถมันจะคันไม่ใหญ่มากถ้าขี่ก็โกงโกงเกิ้งเกิ้งถังยาวๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสีดีละเราใช่แต่ว่าด้วยความหล่อสไตล์อะไรเงี้ยจะเท่มากเหมือนดูคาตินะฮะที่เป็นตัวสปอร์ตเงี้ยนี่ไงก็เบรก GT4 RX อันนี้ก็อยู่ค่าตัวอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทครับนะครับอันนี้เป็นยอดนิยมใส่กันมากที่เขาเรียกไว้เรียกว่านิกเกิลครับเพราะสีเงาเงี้ยฮะนี่ก็เป็นล้อ OZ View อิตาลีแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับผมโอ้โหนี่ไงล้อ OZ นะหลายท่านบอกเฮ้ยทำงานรถเก่งหรือเปล่าเขามีหลายสายเลยทีเดียวมีหลายสายเลยครับนี่ชุดนี่อันนี้คือของเดิมก็มาของเดิมครับอันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากจะตกแต่งพวกระบบเบรกระบบอะไรพวกนี้เพิ่มเติมกับล้อครับเพราะว่าของมันมาค่อนข้างดีอยู่แล้วอพิเรียเพราะมันเป็นตัวพิเศษด้วยแหละเราก็ไม่อยากทิ้งความตัวพิเศษของเขาไปเป็นเวิลด์แชมเปี้ยน51ปีนี่ฮะฉลองนะถามมาครับค่าตัวฮะค่าตัวตอนนั้นอ่ะผมซื้อตอนนั้นป้ายแดงอยู่ร้าน2กว่าตอนนี้ศูนย์มาขายตอนนี้มันมีศูนย์ในไทยราคาเลยถูกลงอยู่ประมาณ1,000,000กว่าครับราคาก็มีการปรับลงตามกลไกตลาดทั่วไปนะฮะแต่ก็คันนี้ก็เป็น1ใน3คัน1ใน3คันที่เป็นสีลิมิเต็ด Mac BRG นะฮะฟีลลิ่งพี่มันต่างกับรถถ้าไม่ท่าทางอ่ะพี่ฟีลลิ่งความแรงอะไรเงี้ยมันต่างกับรถใช่มั้ยอันนี้มันเป็นเครื่อง V4 นะครับเครื่อง V4 เนี่ยคือเครื่อง V ปกติอ่ะมันจะได้กลางใช่ไหมครับใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพี่เครื่องสูบเรียงนี้ได้ปลายใช่ไหมฮะแต่ผมขี่เนี่ยนะ V4 เนี่ยช่วงกลางไม่ดีแต่ปลายดันผมก็ไม่เข้าใจเลย ผมไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันสูบไหนถ้าอย่างรถยนต์เครื่อง V8 โหกดมานี่บางทีกดแล้วยังรอรอบเนอะครับช่วงตอบสนองมันจะดีช่วงปลายผมก็งงเหมือนกันการดีไซน์ของเขาเราต้องเข้าหารถนะเราต้องปรับเข้าหารถจริงไหมโอ้โหแล้วผมแอบเห็นข้างหลังอะไรเนี่ยพี่อ๋ออันนี้ก็เมื่อกี้ที่ใส่คันนู้นแล้วเนี่ยใช่ใช่อันนี้รอใส่ R1M อันนี้รอลูกค้ามาใส่อยู่คือใส่คันแรกไปไม่ใช่ครับคันนี้ไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่ครับอีกคันนึงคันนึงครับโอ้โหนี่อยู่ในกล่องเลยนี่ก็เป็นล้อโรโทบ็อกบูสต์เดี๋ยวให้ดู
เป็นคาร์บอนนะทำไมถึงยุคนี้ทำไมคาร์บอนถึงมาพี่จักรยานก็มาตั้งนานแล้วลองจักรยานก็มาล้อคาร์บอนเบามากเนี่ยดูข้างหลังให้ดูกิ๊บเฟี้ยวเลยนะล้อมีถ้าออกจากผมนะมีการันตีการใช้งานให้3ปีโอ้โหครับ3ปี3ปีแต่ว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของยูสเซอร์นะครับครับก็คือถ้าล้อดุ้งล้อโคตรล้ออะไรเนี่ยผมดูแลให้แหมครับผมแล้วก็ผมจะทำเรื่องเคลมอะไรให้ได้หมดไม่มีปัญหาครับนี่ไงโอ้ค่าตัวพี่ค่าตัวเนี่ยของใหม่ประมาณ 1,400 กว่าครับมันเบากว่าเดิมเท่าไหร่นะพี่อันนี้อ่ะผมยกตัวอย่างอันนี้คือ Osat View ครับ Osat View อันนี้ก็ถือว่าเบากว่าล้อเดิมพอสมควรนะครับผมไม่รู้ดิใครลองยกให้ผมดูนะพี่ลองยกดูดิอ่ะดูนะอันนี้ก็มือซ้ายเลยนะลองอันนี้ก่อนลองอันนี้ก่อนนะครับใช่ไหมอันนี้ก็เบานะพี่เนาะเบาแล้วครับพี่ลองยกนี้ดูนี่เหมือนไม่มีน้ำหนักเลยจริงเหรอจริงคาร์บอนน่ะใช่ได้เบาครับเบาก็ล้อนี่ก็กันยา2017สดๆจากเตาเลยเพิ่งเสิร์ฟเพิ่งมาถึงเมืองไทยเลยนี่เราต้นเดือนเองอ่ะดีนะของบางอย่างก็ส่วนมากอาจจะไม่ได้สต็อกให้อย่างล้อพวกนี้ผมอาจจะต้องเมดทูออเดอร์เพราะว่าสต็อกหมดก็ไม่ไหวครับแต่ว่าตลาดพวกล้ออลูมิเนียมฟอร์สอะไรพวกนี้ครับผมก็จะสต็อกไว้อย่างล้อเนี้ยมันเป็นล้อพิเศษอ่ะคือคนเราไม่รู้ว่าเขาจะมาใส่ล้อรุ่นอะไรบ้างใช่ครับใช่แต่อย่างเนี้ยถ้าเป็นยอดที่ได้เอฟพันเนี่ยก็เป็นมาเชสซินี่พวกนี้แล้วก็มีสต็อกตลอดครับค่าไอราคามันพี่มาเชสซินี่ชุดนึงประมาณ 100,000 บาทครับผมเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะเดี๋ยวนี้เขาปรับราคาลงมาให้ซื้อกันใส่กันหน่อยได้ใช่ซื้อกันได้ไปกินมีคันนึงก็ใส่อยู่ใช่มาเชฟทองฮอตคิดขอขายราคาไม่ตกที่นี่ก็มีบริการเลยบริการมีทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถอดใส่ยางหรือประกอบเครื่องยนต์ทำได้หมดครับทำภาพที่ถามมาเลยฮะมีอะไรมือสองไหมฮะอะไรมือสองมีบางรายการครับต้องลองเข้ามาดูครับใช่ครับอยากฟังเสียง RSV4 อยากฟังเสียง RSV4 ได้ครับในนี้เลยในนี้เลยครับพ่ออยู่ด้านนี้เนาะชื่นจัดเดี๋ยวมันดังเลยมันพีกันอยู่ข้างหลังเหรอโอเคเสียงวีอะพี่เสียงวีนะเสียงวีนะผมว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะใช่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่มันมีเสน่ห์เขาเป็นขายความเป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองครับขายความอิตาลีอะความอิตาลีครับใช่เสียงฟังมันแบบคือต้องบอกตรงๆผมเป็นคนชอบรถเสียงนี้มากกว่าครับเพราะมันดูเสียงมันแน่นอะแล้วมันคือรถแข่งอะเสียงมันคือรถแข่งอะแต่ถ้าผมมีโอกาสได้ถามผมก็จะไปถามว่าทำไมเครื่องวีรอบต้นเขาไม่มีผมอยากถามจริงพี่เสียงแน่นเลยนะใครตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่นะลองมาค่ายนี้บ้างหน่อยก็ได้นะครับแล้วตอนนี้มาปรึกษาที่นี่ก่อนเออหรือไปที่ศูนย์อภิเรียก็ได้ครับเพราะตอนนี้มีศูนย์บริการนะเมื่อก่อนเขาจะกลัวกันรถพวกนี้มันไม่มีศูนย์บริการถ้าเกิดกับคนนำเข้าปล่อยลอยอะไรก็สั่งไม่ได้อะไรต่างๆมันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมทั้งทุกวงการรถยนต์มอไซค์เรือพวกนี้มันมีหมดอยู่แล้วครับมีคนทิ้งมาแล้วมันมีศูนย์แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าอุ่นใจนี่ไงหรือถ้าพอซื้อเสร็จแล้วเฮ้ยพี่ขี่เดิมๆอยู่ยากก็มาที่ JC นะเลยของต่างมีครับผมนี่ฮะสุดท้ายนี่ฝากถึงงานซุปอัพหน่อยฮะในงาน Enios ซุปอัพ Superbike Thailand 2014ฝากเชียร์ทีมงาน JC Superbike ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าจะสู้เต็มที่ครับนะฮะก็ได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่สนใจเราก็อยากไปร่วมสนุกแต่ว่าเราก็ต้องนำผลงานของเราให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากดูครับวงการ Big Bike สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะครับผมบอกเลยวงการ Big Bike ที่1ในเอเชียมานานแล้วครับนี่ไม่ใช่เฉพาะผมและทุกๆร้านนะครับผมบอกเลยลองมาดูครับที่1ในประเทศไทยเป็นยังไงผมไม่กล้าพูดเลยเพราะไปแต่ละอู่เนี่ยโอ้โหของบางตัวเนี่ยสมมุตินะนักแข่งนำ MotoGP เดินหารถนะเอ้าอะไรรถกูนี่ไม่ไปอยู่นี่ได้ไงจริงๆใช่ไหมพี่อะไรอะไรครับมันเหมือนแรงบันดาลใจรถ MotoGP มาทำเป็นรถบ้านอะไรเงี้ยทุกคนมีความฝันใส่อะไรกันเต็มอะไรเงี้ยครับนี่ไงก็คืออยากได้ขับขี่รถแข่งกันวันนี้ก็ขอบพี่โน้ตมากนะครับขอบคุณมากครับฝากร้านด้วยนะครับได้เลยครับย้ำอีกทีนึงพี่ฝากร้าน JC Superbike นะครับอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์ตม146นะครับสังเกตเต็นท์รถ JC Auto Car อยู่ในเต็นท์รถนะครับมาไม่ถูกโทรหาผมได้0816479615นะครับ
ครับผมจะเข้าไปที่ Facebook Facebook ก็ได้ครับ Facebook JC Superbike พิมพ์เลยครับนี่ไงเข้าไปพูดคุยได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตผลงานให้ดูตลอดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพยุ่งๆกันอยู่เตรียมรถไงอยู่ครับก็เดี๋ยวลองดูครับได้ครับครับผมครั้งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ